การปฏิบัติฝึกหัดอบรมจิตใจให้สงบเป็นสมาธินี่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดแหละครับพวกเราเป็นนักบวชเป็นนักปฏิบัติเพื่อจะฝึกหัดจิตใจก็ถือว่าจิตใจมันเป็นนายกายมันเป็นบ่าวนั่งทุกท่านคงจะได้ยินว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาใจเป็นหัวหน้าใจเป็นประธานใจที่เลือกใจที่ประเสริฐสำเร็จแล้วด้วยจิตใจทุกท่านจะมาที่นี่ก็พอจิตใจทุกท่านอยากมาก็ถือว่าใจมันเป็นใหญ่ในการที่จะควบคุมดูแลร่างกายของเราร่างกายของเราก็เป็นส่วนหนึ่งจิตใจก็เป็นส่วนหนึ่งจุดเป้าหมายของผมนั่นคือว่าอยากให้ศึกษาว่าสติคือความระลึกได้อยากให้ฝึกตัวนี้ธรรมสัญญาคือความรู้ตัวจิตคือความคิดศึกษาสามอย่างนี้ให้รู้ก่อนว่าเออแล้วนี่เป็นสติเป็นสมมุติออกมาความระลึกได้ธรรมสัญญาคือความรู้ตัวนี่เป็นสัมปสัญญาวันนี้จิตคือความคิดคิดไปโน่นคิดไปนี่คิดได้ก็คิดคิดไม่ได้ก็คิดคิดไม่ได้อะไรเลยก็คิดคิดไปอันนี้เป็นตัวจิตใจอยู่จุดมุ่งหมายของข้อตั้งไว้ก็คือจะเพื่อฝึกจิตใจนี้ให้สงบเป็นสมาธิถ้าจิตใจนี้ไม่สงบนี่จิตใจมันคิดมากมันกระทุกมันกระทุกมากหลักมันเป็นอย่างนี้ถ้ามันคิดน้อยกระทุกน้อยแต่จุดเป้าหมายจริงๆนั้นที่จะสูงสุดนั่นคือเมื่อฝึกจิตใจได้แล้วก็จะได้ดูจิตใจเพราะกิเลสความโลภความโกรธความหลงอยู่ที่จิตใจถ้าจิตใจของเราไม่สงบเราก็ไม่สามารถที่จะดูอาการของจิตคิดจะคิดถูกหรือคิดผิดตอนนั้นดูไม่ได้ดังนั้นจึงไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาคือกิเลสปัญหาอยู่ที่ใจของเราได้พอใจไม่สงบจึงจะฝึกให้จิตใจให้สงบเป็นสมาธิก่อนแต่วันนี้การฝึกฝนลมจิตใจให้สงบเป็นสมาธินี่ครับพยายามที่จะขยันเรียนสติยืนเดินนั่งนอนให้มีสติพูดอย่างง่ายๆว่าเรายืนรู้จักว่าตนเองยืนเดินรู้จักเดินนั่งรู้จักนั่งนอนรู้จักนอนรู้จักนอนหลับอันนี้เสร็จแล้วก็มาพิจารณาเรื่องการทำงานเราจะทำงานอะไรทุกอย่างก็ให้มีสติอยู่กับงานเราอ่านหนังสือก็อยู่กับหนังสือเราทำงานอะไรต่างๆให้มีสติควบคุมดูว่าอยู่กับงานอยู่ควบคุมจิตดูกับงานท่านเราสามารถเข้าใจเรื่องอย่างนี้แล้ววันนี้เราพูดมานี่เราพูดคุยกันเราพูดเรื่องอะไรเรื่องราวอะไรเรื่องเหตุเรื่องผลอะไรกันเราพูดจาประสัยกันอันนั้นเป็นเรื่องที่เราจะรู้ควบคุมว่าเราพูดเรื่องอะไรให้รู้จักตนเองพูดเรื่องมันเรื่องนี้เรื่องราวต่างๆอันนี้ก็เป็นสติควบคุมในการพูดทีนี้ก็มาควบคุมจิตมันเราจะให้จิตสงบมีสติสมาธิญาควบคุมจิตจะให้อยู่กับข้อธรรมกรรมฐานนั้นการแถวข้อธรรมกรรมฐานแต่ของครูบาอาจารย์แต่ละองค์นึงเราก็ไม่ถือว่าเป็นผิดเพราะพระพุทธองค์ทรงสอนไว้40อย่างข้อธรรมกรรมฐานเพื่อให้จิตใจของเรานี้ยึดเอาข้อใดข้อหนึ่งที่จะถูกกับจริตนิสัยของตนเพื่อจะฝึกอบรมจิตใจให้ตนให้สงบเป็นสมาธิได้ง่ายเป้าหมายอยู่ตรงนั้นวันนี้เราต้องมาสังเกตดูเราจะเอาข้อธรรมกรรมฐานหนึ่งคือมาสังเกตดูให้รู้จักจริตของตนเองจริตนั้นมีหกอย่างหนึ่งราคะจริตคนรักสวยรักงามคนมันก็มีรักสวยรักงามทุกคนจะมากน้อยเท่าไหร่ก็แล้วแต่จริตคนตนเองถ้ารู้จักมาเออนี่เราเป็นราคะจริตถ้าโทสะจริตนี้คือว่า
คนพูดอะไรนิดๆหน่อยๆมันอะไรขัดข้องอะไรมันโกรธงุดงิดขึ้นโกรธก็แปลว่าเราเป็นคนสัจจริตส่วนโมหะจริตนั่นคือความหลงความหลงมันมีทุกคนนะความหลงความยังไม่มีสติปัญญาแต่จะมีมากมีน้อยก็แล้วแต่ใครฝึกฝนลมมาสติปัญญาก็อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์แต่รู้แต่ว่าเรานี่เป็นคนโมหะจริตวันนี้ศรัทธาจริตคำว่าศรัทธาจริตเป็นคนเชื่อง่ายเชื่อไม่ได้ใส่ตองไข้ควรไม่ได้พิจารณาเลยก็ได้ยินเชื่อไปเลยเลยเชื่อแต่ไม่มีเหตุมีผลเราว่าเราเป็นคนเชื่อง่ายเรียกว่าศรัทธาจริตนี่พุทธิจริตอันนี้เป็นคนที่ศึกษามามากดูนั้นตำหนักตำราธรรมะครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่งมาหรือพระไตรปิฎกก็ดีเรียนอภิธรรมก็ดีที่ก็เรียนกันเรียนมามากไปหลายวัดหลายวาศึกษามาหลายครูบาอาจารย์หลายท่านหลายองค์แต่จิตใจของตัวเองไม่สงบเป็นสมาธิเราเรียกพุทธิจริตนะแต่ต้องรู้ว่าเราจะตกอยู่ในจริตอะไรอันนี้วิตกกับจริตวิตกวิจารณ์เอากรรมฐานข้อนี้มันจะถูกจริตนิสัยมันจะทำจิตใจให้สงบเป็นสมาธิไหมเราคิดวิตกวิจารณ์ในวันนั้นจะเอาข้อไหนตกลงยังไม่ได้เขาเรียกวิตกจริตแต่แปลว่าจริตเราตกไปในวิตกจริตอันนี้การที่จะเรียกนะถ้ารู้จักว่าเรามีราคะจริตก็เพ่งอสุภกรรมฐานนั่นเหมือนกันแล้วกับวชายะให้เกสาโลมานะขาลันตาตะโจเนี่ยซึ่งของที่สวยงามแล้วก็มาเพ่งว่ามันเป็นของสกปรกไม่สวยไม่งามเป็นเรื่องการกรรมฐานที่สุขกับจริตผู้มีราคะจริตจะเจริญข้ออื่นไม่ได้ไหมจิตใจไม่สงบแน่เลยเพราะไม่ตัดกันไม่แก้กันในโทสจริตท่านหนึ่งเราโกรธง่ายขุนเฉียวง่ายต้องเอาเมตตาวันหน่อยเมตตาแล้วก็ทำกรรมฐานต้องแผ่เมตตาเหมือนกับเมตตาพรหมวิหารหนึ่งรู้อะไรถ้ามีความเมตตามันจะระงับระงับจับโทสะจริตลงไปใจก็จะสงบเป็นสมาธิได้เรียกให้ถูกขั้นโมหะจริตนี่ก็อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์เวลาเราปฏิบัติสมาฐานขอได้ไหมไม่สงบหมั่นถามท่านคือท่านมีหลักจิตเป็นจิตของท่านหนักแน่นในการทำสมาธิแล้วแต่ถามผมปฏิบัติอย่างนี้จิตใจมันไม่สงบมันเป็นอย่างนี้ไปรายงานให้ท่านฟังท่านบำเพ็ญไปก่อนแล้วท่านก็จะรู้ท่านก็สอนที่เราเข้าใจเปลี่ยนกรรมฐานและควบคุมดูแลจิตใจของตนเองให้อยู่ในข้อทำกรรมฐานได้ต้องอาศัยท่านนี่จากใจครูบาอาจารย์ไม่ได้คนที่มุ่งมั่นจริตวันนี้ศรัทธาจริตเชื่อให้เชื่อพระพระรัตนตรัยคือเสื้อพระพุทธพระพุทธเจ้านี่นะองค์วัดมันเกิดขึ้นในโลกจริงๆตรัสรู้จริงๆเราจึงบวชมาในพุทธศาสนานี้เคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนของพระองค์นี่สอนจริงจริงๆเป็นสัจธรรมหนึ่งไม่มีสองสอนอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นมีตรงไปตรงมามีเหตุมีผลดีเชื่อมั่นมาคำสอนของพระองค์ก็มั่นใจครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ท่านบวชสืบศาสนามาท่านจดจำคำสอนพระพุทธเจ้ามาท่านตั้งใจปฏิบัติเหมือนครูบาอาจารย์หลวงปู่ถึงต่างหลวงพ่อถึงต่างที่ท่านปฏิบัติแล้วท่านก็ได้บรรลุธรรมได้มีความสุขความสบายจิตใจของท่านทั้งหลายเหล่านั้นท่านชำระจิตใจท่านได้ท่านก็นำคำสอนมาสอนพวกเราเราก็เคารพพระพุทธสงฆ์อันนี้ผู้ที่เป็นศรัทธาจริตอย่าไปเคารพเรื่องอื่นเคารพในพระรัตนตรัยมั่นใจอันนี้ผู้ที่จริตเป็นคนที่ศึกษามามากแต่จิตใจไม่สงบหลายวัดหลายวาหลายอาจารย์
ในกรรมฐานมาหลายสิ่งหลายอย่างเวลานั่งทำสมาธิเข้าไปนี่มันจะไปไล่กรรมฐานครูบาอาจารย์วัดนั่นวัดนี่อาจารย์องค์นั่นให้อย่างนั้นอาจารย์องค์นั่นให้อย่างนั้นนั่งอยู่3ชั่วโมง4ชั่วโมงก็ไม่สงบเพราะไปไล่กรรมฐานอย่างนั้นให้ตัดสินใจเรื่องตัวนี้คือต้องพิจารณาเป็นไตรลักษณ์ก่อนดูอะไรให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนดูอะไรยึดหรือทุกข์ที่นั่นทำให้เกิดทุกข์ตัวนั้นมันเป็นอย่างนี้ดวงใดก็ไม่ใช่ของใครมันไม่มีใครจะยึดมั่นถือมั่นเอาเป็นของส่วนตัวได้ในโลกนี้เมื่อเราพิจารณาไตรลักษณ์นี่จิตมันจะหมดหูกว่านี้ไปที่ไหนเหมือนกันหมดประเทศไหนก็ดีอยู่ประเทศเราก็ดีไปวัดวาวัดไหนเหมือนกันมันมีหมดสนิทแต่ละของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันมีหมดไม่ใช่ของใครจิตมันจะอยู่ได้มันอยู่มันจะกระโถมันเท่ากันอยู่นี่ไปใช้ก็แค่นี้แหละมันก็เลยจะทำให้จิตใจสงบพิจารณาถึงความไม่เที่ยงเป็นสัญญาก่อนสัญญาว่ามันเป็นอย่างนี้เป็นวิญญาณหมายรู้มันจะเป็นอย่างนี้จริงๆมันถ้าไม่เชื่อเราดูแต่เด็กมาถึงเด็กนักเรียนทั้งหนุ่มสาวท่ามกลางคนจนเฒ่าจนแก่ดูคนเฒ่าคนแก่แล้วมาเทียบดูว่าเนี่ยทำไมแต่ก่อนเขาก็เป็นเด็กเหมือนกันจนแก่ถึงขนาดนี้จะไม่ยอมรับความไม่เที่ยงในร่างกายนี่นี่ก็เตือนตนเองเตือนคนเราเกิดขึ้นมาเป็นทุกข์วุ่นวายอยู่ในโลกมันสุขเมื่อไหร่แล้วมันก็แล้วเราดูถ้าไม่เชื่อไม่มั่นใจก็ไปโรงพยาบาลบ่อยๆมันไปตรวจโรคเราไปดูไปเที่ยวเฉยๆดูคนป่วยมันเนี่ยเธอรับรองไหมว่าคนนี้เป็นโรคใครให้เก็บป่วยอย่างนี้ทุกอย่างนี้มั้งไหมก็เลยเตือนตนเองเป็นข้อทางประมาณฐานอันนี้ถ้าเราไปในคนตายไปป่าชาติเราเห็นเขาขนของไปด้วยไหมคนตายถ้าเขาว่าเป็นของเขาขนไปไม่ได้มีให้เอาไปมันจะมั่นถ้าก็เหมือนกันมรณภาพเอาบวชเอาวิหารไปไหมเอาบาตรไปเอาจีวรไปไหมพระเอารูปร่างไปด้วยไหมมันแข้งขาส่วนตัวนี่เอาไปด้วยไม่ได้เนี่ยเอาตอนนี้มาพิจารณานะที่แกมันจะสงบเป็นตอนเดียวพิจารณาใส่ละอันนี้วิตกจริตวิตกวิจารณ์แล้วข้อได้ดีนี่กำลังวิจัยอยู่เรียนมามากให้ตัดสินใจเลยเดี๋ยวข้อธรรมมาถามข้อไหนเอาพุทโธกับลมหายใจก็ออกหรือเราจะกรรมฐานข้อไหนเอาข้อเดียวตั้งใจปฏิบัติเลยเอาข้อเดียวอย่าไปเอาข้ออื่นมาปนระยะปฏิบัติลองมึงจะ5เดือน6เดือนเอาจริงจังลองดูเนี่ยปฏิบัติจริงเดือนหนึ่งผมนั่งสมาธิเอาจริงจังถ้าจิตใจของเรายังไม่สงบเราก็ต้องหยุดเปลี่ยนกรรมฐานข้อใหม่ได้นะถึง5 6เดือนมันไม่สงบมันทำจริงๆไม่ถูกจริตนี่ไงพอเราเปลี่ยนไปข้อใหม่พอไปปฏิบัติมันถูกจริตจิตใจมันจะสงบเป็นสมาธิได้เร็วมากเลยนี่เป็นเรื่องปูพื้นที่จะทำสมาธิอย่างสุขุมมันอย่างละเอียดเหมือนเดี๋ยวนี้เราจะทำจริงๆนี่ทำสมาธินี่เราจะนั่งแบบนั้นนั่งขัดสมาธิสบายหรือนั่งพับเพียบหรือนั่งไปฝนก่อนจะนั่งปฏิบัติระลึกถึงพระพุทธธรรมประสงค์ก่อนเพื่อเลี่ยมใสในพระรัตนตรัยพอนั่งเข้าไปนี่ให้ละทั้งอดีตเรื่องราวที่เป็นอดีตทุกอย่างที่มันเป็นมาแล้วเป็นแต่เราเนี่ยก่อนที่เรายังไม่บวชจนมาบวชตัดทิ้งหมดเลยไม่เอามาคิดเวลากำลังฝึกจิตใจของตนเองอยู่ก็เรียกละอดีตละอดีตทิ้งไปวันนี้อนาคตเราจะไปทั้งหน้าวันนี้งานที่จะทำทั้งหน้าทุกอย่างเวลานั่งทำสมาธิต้องตัดสินใจละหมดในเรื่องอนาคตก็ไม่เอามาคิดเหมือนกันนี่เรียกว่าละทั้งอดีตทั้งอนาคตปลดปล่อยออกไปหมดเลยเวลานั่งสมาธิเอาปัจจุบันอย่างเดียวก่อนปัจจุบันธรรมโมปัจจุบันอย่างเดียวพอนั่งเข้าไปนี่จิตของเราอยู่ที่ไหนเดียวมีสติสัมปชัญญะดูว่ามันอยู่ที่ไหนจริงๆมันอยู่กับข้อธรรมกรรมฐานกับลมหายใจเข้าออกไหมถ้าเอาลมหายใจเข้าออกเนี่ยมันอยู่ที่อื่น
มันคิดอยู่ที่อื่นต้องดูให้เข้าใจตรงนี้จิตมันอยู่กับถ้าไม่อยู่ก็ทำกรรมฐานที่เราประคับประคองไว้มันไปคิดอยู่ที่อื่นก็ต้องตามมันมาตามจิตมาไว้ก็ทำกรรมฐานแต่ระบบของผมเอาลมหายใจเข้าออกหายใจให้สบายสบายร่างกายเป็นตรงนั่งดีๆหายใจให้สบายสบายอย่าบังคับลมมันวันนี้ก็อย่าบังคับจิตเกินไปเวลามันออกไปมันออกไปบ้างแล้วก็ดึงมันเข้ามาออกไปก็ออกไปบ้างอย่าไปงุนงิดมันฮะอย่าไปงุนงิดเวลาทำสมาธิวันนี้เรามันออกไปดึงเข้ามามันออกไปดึงมาหลายครั้งหลายคราวมันจะอยู่กันจิตมันจะอยู่ในผู้ฝึกง่ายด้วยนี่ถ้าเราอดีตอนาคตไปแล้วมันจะหมดปัญหาแล้วนะจะหมดปัญหาเพราะนิวรณธรรมทั้งห้าเนี่ยอยู่ในทั้งอดีตอนาคตหมดมีเพียงนี้เราก็สามารถจะคุมจิตของเรามาไว้กับข้อทางมันถามลมหายใจก็ออกถ้าหากว่ามันยังลมยังไม่ละเอียดเกิดมันมีนิวรณ์คือมันก็เหมือนกันกรรมฌานนิวรณ์อย่าเพลิดเพลินไปดูหนังดูเกละครอะไรต่างๆเอ๊ะมันจะไปทำไมเรามาละมาหวนแล้วเรื่องนี้ไม่ต้องไปยุ่งมันถ้าเตือนแค้นจะได้พยาบาทนิวรณ์ก็คือกันในคิดอิจฉาพยาบาทก็นั่นคนนี้แล้วพละคือกันละคือกันไปพยาบาทแค่ทำไมทีหน้าไม่ทันนิวรณ์มาเลยนั่งเข้าไปมันง่วงเหงาหาวนอนเนี่ยเหมือนไม่ได้นอนสักทีนี่บางองค์บางกลุ่มคนนอนมาตื่นใหม่เนี่ยง่วงอยู่เวลาไปนั่งทำสมาธิตัวนี้มีวิธีแก้ไขก็คือว่าปลุกจิตใจเจ้าของให้ชื่นขึ้นชื่นขึ้นโอ้ครูบาอาจารย์ก็ดีไม่จะมาง่วงเหมือนอย่างเรานี่มั้งง่วงนอนหนึ่งปฏิบัตินี่ขู่แล้วขู่จิตเจ้าของทำไมจะมาอย่างนอนแล้วเรานั่งคุยกันสามสี่ชั่วโมงมันยังไม่อย่างนอนที่เรามานั่งสมาธิแต่มันอย่างนอนอย่างนี้มันเนี่ยมันเป็นอย่างนี้บางคนยังคนคุมตัวเองไม่ได้เลยนอนคนขอบๆนะเป็นอาจารย์เทศอยู่ก็ได้มันเป็นนี้อันนี้เราก็ปลุกใจให้ตื่นเรามาบำเพ็ญเนี่ยจะมานอนอย่างนี้ได้ยังไงนอนมาแต่เล็กจนน้อยแต่น้อยจนใหญ่แล้วเนี่ยเตือนตัวเองนี่วิธีแก้ไขที่นามิทธิวันอุตจักกุกุจานิวรมันต้องอาศัยเลยจิตใจไม่สงบเป็นสมาธิเลยคุมยังไงก็ไม่สงบคุมยังไงก็ไม่สงบไปอยู่ตลอดเลยจิตใจนี่ไปอยู่ตลอดต้องใช้สติสัมปชัญญะตามนิวรณ์ธรรมตามครับเราไปอยู่ที่ไหนไล่ตามตลอดเลยไล่ตามเพื่อจะเอากลับขึ้นมาไว้เขาทำกรรมฐานวันนี้ถ้ามันยังไม่ยอมมาแล้วไปติดที่ไหนกันถ้ามันไปติดอยู่ที่ไหนสมมติมันไปติดกุฏิบอกเป็นพระติดศาลาบอกมันติดเนี่ยอะไรมันติดถ้าไปติดอยู่อย่างนั้นแบบนี้เรามีสติสัมปชัญญะตามไปควบจิตติดจนก็จะได้ถามจิตจนวิธีแก้ไขจนก็ฟุ้งซ่านมันจะจากกุศลจากถามว่าเธอยึดมั่นถือมั่นติดอยู่อย่างนี้เป็นของเธอบ่เนี่ยมันถามถ้ามันตอบว่าเป็นของเราเราก็ถามมันอีกว่าถ้าเราตายไปมันเอาไปด้วยได้ไหมเอาไปด้วยได้ไหมถามตัวในสติสัมปชัญญะเขาจะถามจิตถ้าจิตมันงงก็เดินกลับขึ้นมาไว้ก็ทำกรรมฐานถ้าจิตมันตอบคำตอบว่าเอาไปด้วยไม่ได้เวลาคนตายเอาไปด้วยไม่ได้เอาไปด้วยไม่ได้มายุ่งทำไมเราจะให้สงบขู่เข้าไปอีกนี่จิตฟุ้งซ่านวิธีตามจิตวิธีควบคุมดูแลจิตใจของตัวเองวันนี้เขาก็จะนิ่งอยู่ยิ่งอยู่ก็จะกลับขึ้นมาให้ข้อธรรมกรรมฐานยากในตัวนี้ยากที่สุดเลยจิตพุ่งสร้างในการเกิดแต่ข้อสามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยใช้สติสัมปชัญญะล่าตามอยู่ตลอดเลยมันถ้าตามจับขึ้นมาไว้กับข้อธรรมกรรมฐานเป็นอย่างนี้ยังก็อุตจักกุกจันวรวันนี้วิกิกิจฉานิวรณ์นั่นคือความสงสัยอย่างเดียวกันมันก็ต้น
ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการปฏิบัติเนี่ยต้องสงสัยว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยปฏิบัติไม่ได้บรรลุธรรมไม่ต้องสงสัยครูบาอาจารย์ปฏิบัติเราก็ไม่ต้องสงสัยในการที่จะปฏิบัติว่าจะได้เห็นธรรมไหมเห็นคุณงามความดีไหมละกิเลสได้ไหมไม่ต้องสงสัยตัดสินใจเลยเรากรรมฐานข้ออะไรตั้งใจปฏิบัติบางท่านบางองค์ทั้ง5กรรมฐานหรือ6กรรมฐานยังสงบมันไม่ถูกจริตวันนี้ถ้าพวกท่านฝึกจิตใจของพวกท่านกับข้อธรรมกรรมฐานข้ออะไรมันถูกจริตทำให้จิตใจสงบเป็นสมาธิได้เร็วนั้นต้องจำข้อนั้นมาให้ดีมันอย่าเปลี่ยนแปลงเป็นเด็ดขาดไงแต่หาอาจารย์องค์ไหนองค์ไหนบวชมาหลายปีก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรยันนั่นเพราะเราได้หลักแล้วได้หลักถูกจริตแล้วทำให้จิตใจของเราสงบเป็นสมาธิได้แล้วถ้าเราไปเปลี่ยนใหม่อีกไม่สงบใช่ไหมเนี่ยเราองค์นี้คือจะบวชก่อนองค์นั้นน่าจะดีกว่าวันต่อกรรมฐานใหม่แต่หาองค์หนึ่งอู้ผมว่านี่คือบวชก่อนองค์นั้นให้กรรมฐานอีกแต่ไม่สงบเลยจิตจะฟุ้งซ่านตลอดนะอันนี้ถ้ามันถูกจริตแล้วต้องอยู่ที่นั่นก็เหมือนบุคคลขับรถเข้าบ้านเนี่ยถ้าเข้าถนนเส้นไหนซอยไหนเข้าไปถึงเร็วที่สุดต้องจำเส้นนั้นไว้จะวิ่งครบเส้นนั้นนี่เข้าบ้านได้ประวัติก็เหมือนกันเหมือนกันก็ชำนาญที่จะเข้าไปแต่ว่าถ้าจิตใจของเราสงบเป็นสมาธิแล้วหนึ่งเราจะสามารถฟังด้านปัญญานี่ฟังหมดทุกองค์ครูบาอาจารย์องค์ไหนเทศจะฟังพระองค์ไหนเทศจะฟังมันฟังธรรมะอันนั้นเป็นเรื่องละกิเลสเหมือนการฝึกจิตใจให้สงบเป็นสมาธินี่เป็นการเรียกให้มันถูกกรรมฐานถูกจริตจึงฝึกฝึกหัดจิตใจสงบเป็นสมาธิได้แต่นี้ถ้ามันสงบก็นี่คนเล่นพูดเร็วได้นี่พูดถึงว่าคนทำง่ายถ้าจิตใจสงบสัก5 นาทีมันนิ่งสัก5 นาทีก็เป็นคณิกะสมาธิเพียงนิดๆหน่อยๆยังไม่เห็นความสุขเลยเรานั่งสมาธิอยู่นี่เราก็พยายามประคับประคองจิตใจของเราให้มันสงบมากขึ้นมันจะสว่างอารมณ์ที่มันมีสงบที่นอนมันจะลงไปอารมณ์ใหม่พอมันวันนี้จิตใจสงบถึงอุปจารสมาธิมันจะเห็นความสุขเลย30 นาทีนี่จิตใจไม่วุ่นวายกับอะไรไม่มีอะไรมายุ่งเหยิงจิตใจสงบมีความสุขรู้ด้วยตนเองเลยบัดเข้าใจแล้วนี่ครูบาอาจารย์เคยปฏิบัติมันมีความสุขอย่างนี้เองจะรู้จะเข้าใจว่าความสงบคือความสุขเกิดขึ้นแม้มันได้30 นาทีมันก็รู้จักความสุขเพราะมันนิ่งไม่มีอะไรนี่วันนั้นทำข้อไหนมารบกวนจิตใจเลยเวลาปฏิบัติอยู่จิตก็นิ่งอันนี้ผมจะขอเตือนเราท่านว่ามาถึงอุปจารสมาธิบางท่านบางองค์แสงสว่างมันจะเกิดขึ้นเมื่อแสงสว่างเกิดขึ้นมีสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีอะไรต่างๆยุบยับเราก็จะออกไปดูแสงจิตมันถอนออกจากหลักมันจากความสงบมันก็จะดับไปถ้าเราออกไปดูวันนี้ถ้ามันมีแสงอะไรก็ตามอยากให้เรานี่เข้ามาดูที่จิตใจอยู่ในอารมณ์อะไรกันสงบอยู่ในอารมณ์อะไรมาดูพี่ไม่ต้องไปดูแสงพอเรามาดูจิตใจของเราโอ้มันสงบอยู่ในอารมณ์นี่ประคองจิตให้สงบอยู่ในอารมณ์นั้นแสงสว่างมันก็จะตรงมาเป็นแสงนีออนแสงเดียวเลยคนนี้แสงต่างๆจะดับหมดจนสว่างก็เหมือนพระอาทิตย์พระจันทร์ก็แล้วแต่มันสว่างสวยก็แล้วแต่อย่าตื่นเต้นจนอย่าหลงมันอย่าหลงลมอย่าหลงแสงนะถ้าเราก็จำไม่ให้ดีว่าจิตตั้งอยู่ในอารมณ์นี้แหละมีความรู้สึกอย่างนี้แหละจิตใจนี่แสงสว่างก็เกิดขึ้นเมื่อเรานั่งอยู่จำไม่เอานั่นจำไม่แค่นั้นวันนี้ไม่สนใจเราไม่สนใจกับแสงวางมันวางแสงมันไม่สนใจละมันมีแสงก็ไม่สนใจจะดูจิตให้นิ่งหมดจิตมันก็จะวางจากแสงสว่างเคลื่อนเหมือนเราเลื่อนเข็มไปหาไฟฟ้าเนี่ยนะมันถูกแสงสว่างเลื่อนออกจากมันก็จะดับเหมือนวิทยุเนี่ยมันเข็มวิทยุถูกสถานีมันก็ดังไฟมันจะออกเลยสถานีไปก็จะเงียบทีนี้ถ้าความละเอียดของท่านมีความสามารถที่จะจำทันการควบคุมจิตเนี่ย
มันจะได้ยินเสียงต่อไปมันจะได้ยินเสียงมันจะได้ยินเสียงคนพูดเรื่องอะไรต่างๆพูดเรื่องของเราเนี่ยมันจะรู้มันจะรู้จักกันอยู่ไกลๆเป็นหลายจังหวัดคนนั้นมันจะได้ยินนี่นี่มันได้ยินได้ยินเสียงเหมือนโทรศัพท์เลยนั่นแหละตรงนั้นเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นก็อย่าไปติดมันทั้งแสงสว่างทั้งเสียงเนี่ยต่อกันเสียงมันจะเข้าอัปปนาสมาธิต่อกันคนนั้นอย่างข้างหน้าคนนั้นตอนนี้นักปฏิบัติทั้งหลายจะไปหลงอยู่ที่แสงสว่างมันจะเห็นเบอร์เห็นหวยก็จะว่าพวกท่านต้องระวังให้ดีตรงนั้นเห็นเลขเห็นเบอร์เห็นหวยเห็นชัดเจนในวันที่หนึ่งนี่เห็นสามรอบสี่รอบนี่ผูกมดเลยเป็นบันทึกไว้เนี่ยเขียนไว้ลองดูนะมันถูกต้องระวังตัวนี้มันก็บอกกันอยู่ในถ้ำไม่เหวในป่าทุกวันหลงทางอยู่ข้างวุ่นวายอยู่นะคือตัวนี้เองแสงสว่างมันเป็นนิมิตที่ถูกล่ะแต่ว่ามันไม่ควรที่จะไปติดอยู่ที่นั่นนะก็จิตถึงแค่อุปจารสมาธิหนึ่งมันยังไม่ถึงอัปปนาจะพาเราไปหลงกันหลายมันเนียนจะก็เห็นเนียนไงเราก็เห็นเหมือนกันอันนี้ไม่ได้เห็นเบอร์เห็นหมายสมมติว่าพวกท่านนั่งกุฏิหนึ่งวัดท่านนั่นโยมจะไปหากี่คนพวกท่านจะเห็นหมดเข้าใจมั้ยผู้ที่มีแสงสว่างเห็นหมดเลยรถจอดสีอะไรจอดอยู่ที่ไหนเมื่อคนมีกี่คนไปเอาอะไรไปทำบุญกับเราเนี่ยจะเห็นหมดเลยนะตอนนั้นต้องอย่าไปหลงติดมันเขาเรียกนิมิตแสงสว่างเกิดขึ้นเห็นนิมิตชัดเจนที่อนาคตมันจะมาหาเราเป็นหน้าอัศจรรย์ตรงนี้แหละมันเห็นอนาคตอย่าไปหลงอยู่นั่นไม่เอาแล้วมันพอคุมจิตใจสงบลงไปถึงเสียงมันจะยินเสียงเขาพูดเรื่องของเราหรืออะไรนินทาก็รู้จักมันสรรเสริญก็รู้จักเขาคิดจะฆ่าเราก็รู้จักมันเขาคิดมีความรักเราก็รู้จักมันอันนี้จะเข้าใจผมจะเตือนไว้ตัวนี้มันหลงเยอะมันพังมันหลงเยอะเขาพากันบอกไม่บอกต่างๆวุ่นวายที่เขาสืบไปยังอยู่ก็มีวุ่นวายมันเดี๋ยวมันก็บอกไปบอกมาก็บอกไม่ถูกก็จะเป็นมุสาวาทมันผิดศีลธรรมไม่ดีนั่นแหละที่เขาเป็นไม่เอาแล้ววันนี้จะพูดพอมันได้ยินเสียงแล้วก็ชัดถูกต้องละมันว่ามีโยมหรือมีเพื่อนมีพระมาหาจะชวนไปวัดนั่นไปสินมาชวนจริงๆนั่นเฮ้ยเรามันถูกหมดมันจะมาวัดนี่เนี่ยท่านจะเห็นหมดของนี่พวกท่านนั่งอยู่บนลำพูนหมดเลยอยู่อำนาจเจริญเหมือนท่านจะเห็นหมดของนี่เห็นรูปนี้เห็นของมันอยู่หมดเลยเห็นผมจะเป็นยังไงคุ้มบ้าอยู่ยังไงเนี่ยเห็นหมดชัดเจนไม่มีพลาดสักอย่างมันก็อย่าไปติดอย่าไปติดอย่าไปยึดมั่นถึงมันดังนั้นเป็นแสงสว่างเกิดขึ้นจากความสงบเป็นบารมีของใครของมันถ้านี่ร้อยองค์จะได้จากยี่สิบองค์ยังยากมันร้อยองค์สิบห้าองค์ก็ยังยากจะได้เรื่องอย่างนี้นั้นเป็นบารมีมีของใครของมันแต่ไม่ต้องคิดเอามันละบางคนอยากได้อยากได้เท่านั้นเองมันไม่ดีเป็นพระไม่ต้องคิดอยากได้บารมีเราไม่มีเราก็ไม่ต้องเอาขอให้ฝึกจิตใจของเรานี้สงบเป็นอัปปนาสมาธิมันจะวางเสียงนี่ปั๊บลงไปนิ่งเราไปจิตสงบอันนี้เราเห็นด้วยจิตไม่ไปไหนล่ะถ้าเราลมหายใจเข้าออกละเอียดที่สุดจนเหมือนไม่มีลมเลยมันสบายล่ะโอ้อยู่มันนี่ที่สงบนิ่งอยู่มันจะมีปีติเกิดขึ้นมันเราไม่เคยเห็นความสุขอย่างนี้ตั้งแต่เกิดมาขนลุกสู้นี่ขนลุกคุณพองแบบนึงเป็นปิติแบบนึงก็ไม่เคยเห็นสุขอย่างนั้นบางคนก็น้ำตาไหลปุบปักลงติดสบงกีวันอันนั้นมันสุขความสุขก็น้ำตาไหลบางคนเย็นนี่ก็ไปในหัวใจมันบางคนเหมือนสายฟ้าแลบเหมือนกับฝ้าผ่าเนี่ยมันจะน้อยคนจะเป็นอย่างเรื่องอย่างนี้วันนี้ระวังตัวมันระวังที่สุดคือตัวเบาเข้าใจก่อนเบามันลอยเบากายลอยมันจะเพาะไปได้เลยไปที่อื่นได้เลยตรงนี้ต้องระวังตรงนี้ถ้าเรามาเจอตัวนี้เนี่ยต้องมีสติสัมปชัญญะคุมตนเอง
เดี๋ยวมันจะโดดหน้าต่างเรามันเหาะได้มันไม่ได้ในตอนนี้ต้องระวังจิตมันเบามากเลยเขาเรียกเบากายเข้าใจไหมแล้วก็มาเบาจิตไม่มีนิวรณ์ธรรมรบกวนจิตใจเลยนี่ก็สงบเป็นอัปปนาสมาธิวันนี้จะมีปีติแล้วก็มีสุขมีปีติก็มีสุขจะสลับกันอยู่นั่นก็ปีติมันจะดับไปเดี๋ยวแต่สุขอย่างเดียววันมีสุขเดียวแล้วก็ดูสุขนี้เห็นดูสุขนิ่งอยู่ดูจิตก็เป็นหนึ่งวันนี้เป็นเอกตาจิตอยู่ในอัปปนาสมาธิเพราะมันตกอยู่ในอัปปนาสมาธิอย่างนี้มันจะไม่อยากกินข้าวกินน้ำเลยวันนี้ไม่อยากได้อะไรเลยมันจะพูดกับใครเลยอยากอยู่คนเดียวใครจะเข้ามาใกล้เลยไม่อยากยุ่งกับใครเลยนั่นยังอยู่กับสุขวันนี้มันอยู่ในสุขนิ่งอยากอยู่อย่างนั้นแหละวันนี้ถ้ามันไม่ฉันข้าวนะก็ไม่ต้องฉันหรอกวันนั้นกินสุขซะก่อนไม่เป็นไรไม่ตายหรอกเดินเล่นว่านั่งสมาธิเล่นกินน้ำเท่านั้นพอมันหมายถึงไปกินบาตรได้เขาอิ่มในความสงบเขาอิ่มอยู่ในความสงบเมื่อจิตอยู่ในความสงบต้องดูอารมณ์ที่มันตั้งอยู่ในความสงบเป็นอัปปนาสมาธิจริงๆต้องดูให้ดีมันนะโอ้มันสุขเป็นอย่างนี้มันเป็นอารมณ์อย่างนี้ร่างกายมันว่างเบาเหมือนไม่มีกายนั่งได้3ชั่วโมง5ชั่วโมง10ชั่วโมงได้เนี่ยไม่เป็นไรจำไม่ให้ดีเลยจำไม่ให้ดีเลยอย่าเพิ่งออกนะวันนี้เวลานั่งอย่าไปรบกวนกันเวลานั่งบอกกันเลยผมจะนั่งสมาธิไม่ฉันข้าวหรือวันนี้หรือว่าผมจะนั่งกำลังคุมอยู่ต้องดูกันอย่าไปพูดไปคุยเสียงดังอย่าไปเคาะประตูกันเวลาอยู่ในกุฏิกันนั่นอย่าไปรบกวนกันเวลากำลังบำเพ็ญอยู่ให้ผู้นั้นตั้งใจบำเพ็ญจริงๆแล้วเขาจะดูวิเคราะห์ในการฝึกแต่เริ่มต้นบริกรรมยังไงเข้าไปตามขั้นตอนเข้าไปจิตสงบเป็นขั้นตอนวางอารมณ์นี้สงบเป็นอารมณ์นี้วางอารมณ์นี้สงบในอารมณ์นี้จนเข้าถึงอัปปนาสมาธิวันนี้ถ้าเราทำได้ต้องทำให้มันสงบทุกวันเลยมันทำเป็นวัสีทำให้ชำนาญในการเข้าสมาธิในกรรมฐานที่ถูกจริตได้มันอย่าไปเปลี่ยนเป็นเด็ดขาดไม่เลยถ้าเปลี่ยนแล้วไม่สงบแน่ล่ะยุ่งไม่รู้กี่องค์เลยมานี่มันอย่าไปเปลี่ยนกรรมฐานใหม่เราคิดว่าไปเอาครูบาอาจารย์องค์ใหม่นั่นท่านบวชก่อนองค์นั้นน้ำเป็นมันจะดีกว่าใช่ไหมต้องเอาได้มันจะไม่สงบกันนะเราได้กรรมฐานที่ถูกจริตแน่อย่าไปเปลี่ยนที่ฝึกจิตใจให้สงบเป็นสมาธิก็เรียกว่าจบจบกรรมฐานนั่นนะในการฝึกจิตใจให้สงบเป็นสมาธิแต่ยังไม่ละกิเลสแม้ตัวเดียวนะนี่คือเราควบคุมนิวรณธรรมเฉยเพื่อให้จิตใจของเราสงบเป็นอัปปนาสมาธิเนี่ยมันไม่อยากกินข้าวกินน้ำแน่นอนที่สุดเลยนะถ้ามันสงบแล้วอันนี้จะฉันน้อยก็ได้ฉันเล็กๆหน่อยๆสักสองสามคำ4-5คำก็แล้วที่มีคนเหนียวเลิกนะไปเพียนมันมีความสุขอยู่แล้วมันพูดจากสันมากเท่านั้นจากสันพออยู่ได้เท่านั้นถ้าจะอยู่ในความสงบของเขาแล้วก็มันแล้วนี่ในบินบาทก็ต้องรู้จิตใจไปควบคุมดูแลมาจากบินสบาทมาตั้งสันเข้าต้องไม่ต้องพูดคุยกันไม่จำเป็นให้อยู่เงียบๆรู้จิตใจนั้นมีความเพียรตลอดนี่แบบร่างบาตรร่างพกเสร็จเนี่ยเช็ดเดินไปกุฏิอุ้มบาตรก็ต้องภาวนาไปเหมือนกันไปบิณฑบาตก็ต้องภาวนาไปไม่ใช่หรอกหากรรมานี่ก็ภาวนามาจากคุยกันหมู่3หมู่4หมู่5ไปบิณฑบาตก็ขึ้นมานักปฏิบัติต้องมุ่งหน้าปฏิบัติต้องใครของมันมาอย่างนั้นก็ประคองจิตใจของตนเองให้แน่นให้หนักแน่นจริงๆมันดูไปเรื่อยๆนี่มันเป็นถ้าเป็นอย่างนี้นะการฝึกพลังจิตใจผมว่าจะถ้าผู้ใดฝึกแบบผมพูดมาง่ายๆนี่เก่งนะเร็ววันวันนี้ถ้าหากว่าบางองค์นี่ก็มันจะมีนิวรณ์เงื่อนเจ็บปวดเวทนาเข้าใจไหมนั่งแล้วปวดแอวปวดขาบนนั่นก็คือวิธีบางมันก็ไม่มีอะไรเลยวิธีบางมันปวดหลังปวดเอวปวดขาไม่ต้องสนใจมันนะเอา
ขามันจะหักจะขาดไปที่ใดหมากินใช่ไหมตัดสินใจเลยแล้วมันจะหักมันหักกำลังมันเพียนอยู่นี่ตัดสินใจเลยวางมันพอจิตของเราไม่สนใจมันจะวางทันทีวางเวทนาทันทีดูได้ง่ายง่ายจ้ะเห็นบอกเขาไปดูหนังเขาจะไหมนั่งสามชั่วโมงครึ่งมันกระดุกกระดิกไปขามันบวมทุกคนตรงนั้นก็น่ะจิตมันไปอยู่กันนะท่าไปนะต้องเงาหนังมันวันนี้เมื่อเราปวดขานี่ถ้าจิตของเราไม่มาอยู่ที่นี่ไม่ปวดไม่ปวดเลยมันอยู่ที่อื่นมันเอาไว้ที่อื่นถ้าหน้ามันปวดขานี่มาไว้ขานี่ถ้าขาไม่ปวดฝึกได้ไหมยังจะทำได้ฝึกจิตได้นะย้ายไปท่านย้ายไปนี้ได้เพราะว่าคุมได้แล้วที่เราคุมไม่ได้มันไปเองของมันมันถึงคิดไปเองตามมันไม่ทันมันยังฝึกไม่ได้ถ้าฝึกได้เราจะบังคับจิตของให้อยู่ที่ไหนได้ในตามความปรารถนาของตนเมื่อนั้นเราจึงจิตเป็นคนฝึกจิตใจได้ดีมันอันนี้พูดถึงง่ายๆพูดถึงผู้ทำง่ายที่มันได้สงบได้เลยที่สุดก็คือเรื่องข้ามเวทนาเนี่ยเวทนามันเจ็บมันปวดตรงไหนมันร้อนมันหนาวมันเห็นหมดเลยไม่สนใจรู้แต่จิตคุมแต่จิตอย่างเดียวนี่ตัวนี้แหละข้ามเวทนาได้เลยแต่ผมฝึกกันยุงมาเลเรียมันเต็มเลยเต็มหน้าเต็มแขนกว่าจะวางให้ยุงกินเลยเป็นเพราะนั่นแหละอยากกินสิเอออยากกินมันพุ่งไปเป็นบาปเอาใหม่เลือดกินข้าวใหม่เราบวชมาเพื่อเสียสละแล้วเพื่อจะเอาคุณงามความดีถวายชีวิตเพื่อเอาคุณงามความดีจิตวูบลงไปเลยสามชั่วโมงครึ่งมันสงบเร็วมากเลยนะถึงทำนี่พูดที่ข้ามเวทนาถ้าไม่มีเวทนานั่นเป็นไรแต่ว่าเวลาเวลานั่งเหมือนกันให้นั่งตรงๆวางขาดีๆนั่งแบบไหนมันสบายที่สุดให้นั่งแบบนั้นอันนี้ถ้าคนร่างกายมันไม่ดีผมให้นั่งเก้าอี้อยู่นั่งอี้ธรรมดาคุณเท่าคนแก่คนนั้นฝรั่งเขาบอกว่าผมสไตล์ของผมนี่ไม่เหมือนใครเลยนะให้นั่งเก้าอี้ให้นั่งคือคนขาไม่ดีคนร่างกายมันขัดข้องหัวเข่าไม่ดีเห็นบางคนหัวเข่าหลีกน้ำเห็นไหมน้องหัวเข่าเข้าไปข้างในขาออกไปนอกๆมันจะมานั่งทับสมาธิได้ยังไงขามันโคตรอยู่แล้วมันเราจะไปบังคับเป็นอาจารย์บังคับอย่างเดียวไม่ได้แต่ก่อนผมมาคิดอย่างนั้นเนี่ยมันนี่มันคิดมันจริงๆเออสังขารร่างกายของเขาไม่สมบูรณ์เนี่ยมันไปบังคับเอาอย่างเดียวกันมันจะได้ยังไงเนี่ยบางองค์ให้คัดสมาธิเข้าใจไหมแต่คัดสมาธิมันไม่ทุกข์เหมือนบางองค์ไม่ใช่ที่อันนี้จะทุกข์ก็ได้ขาเรามันไม่ดีเนี่ยฉะนั้นแหละการฝึกฝนอบรมจิตใจถ้าหากการเข้าการออกสมาธิได้เร็วชำนาญในการแต่เริ่มต้นบริกรรมยังไงทำไปจนถึงสุดให้สงบทุกวันนี่อย่าให้มันขาดเลยท่านมันสงบแล้วให้เป็นวัตถีอยู่นะให้มาชำนาญในการเข้าสมาธิแล้วก็ตามขั้นตอนเหมือนคนขับรถนี่เนี่ยถ้าโชเฟอร์ขับรถถนนเส้นนี้แหละวันหนึ่งทริปเที่ยวนี่อย่างไรจะเก่งแน่นอนหรอมันรู้จักหลุมจักบ่อรู้จักเลี้ยวรู้จักซ่าจักเร็วรู้จักสะพานเขารู้จักหมดเข้าใจมั้ยเพราะขับเร็วด้วยพวกเขาชำนาญการทำสมาธิก็เหมือนกันถ้าทำทุกวันมันจะเข้าเร็วมากเลยนะไม่ถึง5นาทีแล้วตึ๊บถึงที่เลยถ้าจิตใจสงบแล้วเป็นสมาธิแล้วมันยังจะได้พิจารณาสติปัฏฐาน4อยู่นะแล้วเข้าวิปัสสนากรรมฐานจบสมถะแล้วถ้ารู้วันนี้ไม่ได้ทำสมาธิไม่ยากมานั่งเฉยๆในคุปจิตได้สงบแล้วดูเราไปดูพิจารณากายานุปัสสนาสติปัฏฐานังนั้นพิจารณากายนะพิจารณากายพอพิจารณากายยังเห็นทุกข์สิบันตรงนี้พอมาพิจารณากายก็เห็นทุกคนเห็นทุกข์มันก็อยากพ้นทุกข์สิบันคนนี่ถ้าคนไม่เห็นทุกข์มันก็ไม่อยากพ้นทุกข์เห็นหมอเขาลองเพื่อเพลินเนี่ยเขาไม่อยากพ้นหรอกทุกข์ถ้าคนเห็นทุกข์เนี่ยเขาไม่อยากเกิดอีกแล้ววันนี้เนี่ยออกไปถูกทางกันทีเลยพอเห็นทุกข์ก่อนจึงอยากพ้นทุกข์ถ้าไม่เห็นทุกข์ไม่อยากพ้นทุกข์ตรงนั้นนะคนหลงอยู่ตรงนี้แหละวันนี้
เมื่อเราเห็นโอ้ร่างกายนี่เข้าใจแล้วจะได้พิจารณาร่างกายนี่เข้าใจให้เห็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจนว่าที่เราก็เป็นของเราหาร่างกายนั้นมันการของเราก็เขาอยู่เวลาพิจารณาไปจริงๆไม่ใช่ของใครมันเป็นอนัตตาเข้าใจมั้ยมันของไม่เที่ยงเป็นเที่ยงมันก็ขั้นเป็นแต่เด็กที่ออกจากท้องแม่มาน่ะจนป่านนี้มันเที่ยงเมื่อไหร่มันไม่เที่ยงเลยทีนี้เป็นของที่ไม่เที่ยงเราจะเห็นครับมันทุกมีทุกอะไรบ้างที่เกิดมาเนี่ยมีทุกกี่อย่างมันทุกสารพัดทุกมลสุมมันถ้าไม่เชื่อก็ไปดูโรงพยาบาลใหญ่ๆสิมันนอนอยู่กี่เตียงมันเป็นแบบไหนมันอยู่ห้อง ICU หรือห้องไหนนั่นดูไปดูเนี่ยคนมันทำไมเป็นอย่างนี้แต่เรายังไม่เป็นอะไรเราต้องเตรียมตัวปฏิบัตินิดปฏิบัติเร็วๆหน่อยเดี๋ยวมาเป็นเจ็บป่วยโรคภัยให้เก็บเกิดขึ้นจิตอ่อนแอนี่ล่มเหลวเมื่อไหร่จิตไม่แข็งแกร่งก็แล้วรู้เรื่องจนนี้ไว้เรื่องใจรักรู้อนัตตาเนี่ยโอ้ควบคุมดูแลไม่ได้ตามสมความปรารถนาอันนี้เขาก็อยากได้สมปรารถนาพออยากได้สมปรารถนาก็ทุกข์สิมันเนี่ยเป็นอย่างยำเป็นตั้งในราปฏิตัมปีดุข้างปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมหวังสิ่งนั้นเลยเป็นทุกข์อันนี้อะไรเป็นอารมณ์อะไรต้องมีพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างนี้เป็นอันนี้เห็นบอกเขาวุ่นวายเมื่อไรบ้านเมืองจะสงบเพื่อนเองก็ทำให้ตนเองสงบสิจะวุ่นวายกับมันเมืองมันเป็นอย่างนี้เลยเมื่อเราฉลาดแล้วโอ้ไม่วุ่นวายเขาวุ่นวายเขาเองนะคนที่ไม่ฉลาดไม่รู้จักธรรมชาติของโลกแล้วก็มาเรียนนี่ให้เรียนกายนี่เพราะเราหลงกายเราเรียนกายสิเราหลงเป็นของเราจริงๆเราต้องเรียนเพื่อจะให้เข้าใจให้มีของใครสักคนจะนั่งอยู่นี่นะคุมไม่ได้นะเมื่อวานยังหนุ่มก็นี่อยู่เนาะวันนี้เท่าเมื่อวานไม่รู้ตัวเลยเนี่ยยังไงมันยังงามอยู่นะครับนั่นแล้วอันตัวนี้แล้วมันแก่นั่นเนี่ยนั่นเจ้าของเนี่ยมันงามกูคนโอ้หมดตาบอดคำสั่งเนาะจัดจิตตัวเนาะตาบอดคำสั่งเนี่ยนี่ก็หัวกูนี่ก็แขนกูนี่ก็ขากูตาบอดขาคนคำสั่งในหนึ่งในวันนี้นี่ตัวเรานี่แหละมีทั้งหัวมีแขนต้องแขนขาต้องขาเนี่ยเขาเรียกว่าห้าคนที่จะจำดูตาบอดทำสร้างน้องจับมือมันคือปีงแท้สร้างมันตาบอดเคยได้ฟังไหมครับน้องไอ้จับหูหน่อยมันคือกระด้งฟัดเข่าเทวะทำไมสร้างไหมวะทำไมไอ้ลูกคางมันหน่อยมันคือฝาฝายุ่งเข่าแท้นี่มันถึงสร้างเนี่ยเอาไปจับขามันลูกไปลูกมามันคือสูบแต่ตีเล็กคนโบราณเลยทั้งทำตาบอดมันก็เห็นใช่ไหมเห็นสูบอะไรมันตาบอดแต่จับหางคือฝ้อยขวดเทียนเนี่ยหางก้นเถียงกันได้เหมือนสร้างคือเป็นยังไงถามโว้ยวันนี้เถียงกันเถียงกันมาเศร้าเลยนี่ทุกคนทุกตาบอดตาบอดอะไรนะตาบอดสติปัญญาเข้าใจมั้ยสติตาหนึ่งก็คือสติตาหนึ่งก็ปัญญาบอดสองตัวเนี่ยตานี่บอดนี่เห็นอยู่เนาะเดี๋ยวเห็นกันอยู่แต่ตาในมันบอดเท่านั้นนะเนี่ยเขาวุ่นวายอยู่ในโลกก็บอดตาในทุกวันนี้ตาในนะบอดตาสติปัญญาคนเขามีสติปัญญาเขาไม่วุ่นหรอกวุ่นวายหลังโลกมีสติปัญญารู้จักเหตุผลนั่นเนี่ยแล้วตาตาเนื้อนี่มันเห็นกันอยู่นะนวดเอาปืนยิงกันก็ควงระเบิดใส่กันตาตาเนี่ยเห็นอยู่ตกเสียงทะเลาะวิวาทกันในโซโล่นี่ตาไม่เห็นบ่มีคนตาบอดมันเป็นอันตรายบ่เป็นทุกข์บ่ทุกข์หลายได้คนตาบอดเข้าใจบ่ตามถนนก็บ่ได้เนาะย่างไปบ่ได้ก็สิตามต้นไม้ตามตอตกหลุมตกบ่เหยียบคนนั่งงูตกก็สะพานลงน้ํามันนี่เดินลงบันไดตกบันไดขาหักคนตาบอดตามถนนรถก็สิเหยียบคนต้นโลกหลายคนตาบอดจังมันวุ่นวายโลกมันจะวุ่นวายของตาบอดภายในภายนอกนี่เขาเรียนอยู่จนจบด็อกเตอร์
ยังเสียงกันอยู่วันเนี่ยได้เสตานอกหาไม่พอได้คืออย่างนั้นวันนี้ห้องเอามาเลี่ยนนี่เหมือนเป็นผ้ามันเลี่ยนสานะสานอกมันเห็นนี่นะสานอกมันยังเข่ามาอยู่เนาะที่เหรียญเข่าตาอยู่เนาะเนี่ยคือนี่ว่าเดี๋ยวบางคืองามแท้เนี่ยมันเข่าตาไปเลยงามไปใช้กันยังงามคือเราอำนาจจะเลื่อนมีอำนาจนี่คือด้วยน่าจะมีอำนาจเลยผู้คนอำนาจจะเลื่อนมีอำนาจแบบว่ามันควบคุมกิเลสได้นี่ก็ทาเลยเตือนเนาะเตือนเป็นวัดมันพื้นโลกกันยังงามดูเดี๋ยวบางเขาพ่อไหวไม่ใช่ว่าท่านใดหรือท่านต้องเนี่ยคือเป็นโลกคืองามแท้สบายล้มต้นไม้ประมาณเนี่ยเออก็เป็นธรรมดาเนาะหลงต้นไม้หลงดอกไม้อยู่คนนั้นน้องส้มอยู่เนี่ยเป็นว่าตัตระตัตราพินันทีเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นนั่นเป็นกรรมมัจจุขันธิการนิยมเข้าใจป่ะเนี่ยพูดกันนี้เป็นกรรมมัจจุขันธิการนิยมขันอัตตกิมทานุโยโกดุโคนาริโยนะท่านที่ตอนก็แปลว่าการประกอบตนให้เหน็ดเหนื่อยเปล่านี่ใดทำให้เกิดทุกข์แก่ผู้ประกอบนั้นไม่ใช่ทางปริยัติก็คือการอดข้าวอดน้ำเห็นป่ะอดบางองค์อดหาหมื่นบางคนเจ็ดหมื่นสิบสองหมื่นก็มีอยู่หนึ่งเวียนกันของพระขององค์ไหนมันดื้ออดองค์ไหนผู้ดื้อกินข้าวอยู่องค์ไหนมันเพลิดเพลินเนี่ยต้องอดร่างกายมันอ่อนแอมันแต่มันแข็งแรงแล้วมันจะตีพวกหัวมูเนาะยังงุดยิดอยู่อดของมันเพี้ยๆมันตีไผ่พวกแพ้แล้วมันตีเศร้าเองมันอ่อนแออันนี้คนโกรธง่ายๆแต่ทุกข์เป็นสี่คนอื่นต้องอดข้าวนะให้มันอ่อนแอนี่แล้วแก้แล้วมันอาจารย์นุ่งไหนก็แก้ให้เมื่อไรนี่เจ้าของนี่เป็นคนแก้เองมันเข้าใจไหมเขาคงคิดราคาจะคิดแบบนี้เลยนะตัวหลักยากเลยนะครับไม่โมเห็นโอ้ยก็ตัวนี้มันตัวละยากที่สุดเลยฮาร์ดเวิร์กมันงานหนักที่สุดเลยเป็นงานหนักที่สุดของชีวิตของการปฏิบัติเข้าใจว่าราคาจริตความรักสวยและงานนี่เป็นของที่ละยากที่สุดเลยตัวอื่นนี่ยังละง่ายเข้าใจบ้างตัวอื่นก็โกรธเขาเนี่ยมันละง่ายนะมันเห็นทุกข์ไว้นะราคาจริตนี่มันเห็นแต่ม่วงแต่ทุกข์อย่างเดียวเลยคนนี้โอ้ยอะไรก็สวยก็งามหมดบ่สวยบ่งามเฮ็ดพุทธีวันนี้บ่เกี้ยงนอนบ่หลับด้วยจะไปงมอยู่กลางคืนกันไหนบางองค์เข้าใจบ้างมุ่งสังกะสีผิดร้อนเดียวหนึ่งนอนพอรับสีหนึ่งยังมางัดปอกนู่นมาองมันเป็นผ่านมืออื่นก็ไปงัดแต่พอไรมาถึงมันนอนพอรับโลกวุ่นวายเขากระสีอยู่ตัวเดียวนี่แล้วเป็นไงดูรูปโลภะเนาะโลภะกับราคะมันตัวเดียวกันเข้าใจหมดแต่มันต้องมีนั่นก่อนถ้าพูดถึงว่าเราโลดโกรธหลงกิเลสที่เราจะเรียนต่อถ้าจิตใจสงบโลดโกรธหลงแต่ผมมาวิจัยจริงๆนะเหมือนเขาว่าจะราคะมันเกิดก่อนคือความรักมันเกิดก่อนพอความรักมันเกิดแล้วมันอยากได้เข้าใจบอกเลยมันเลยโลดจะเอามันเลยนี่วิจัยที่จิตเห็นที่จิตใจไปดูตรงนี้มันมันเห็นราคะมันสวยมันงามก่อนก็เห็นมันสวยมันงามไม่เฉยนี่เราเห็นก่อนแล้วประมาณนี้ความโลภะมันอยากได้สิ่งที่มันเห็นมันโลภะมันจะตามมาพอโลภะไม่ได้โทสะมันจะเกิดนี่เห็นบอกจะลบราข้าวฟันกันคนไปกันใหญ่เลยพอเนี่ยมันเกิดมาอย่างนี้กิเลสอย่างนี้ก็ดูโลกเห็นบอกเขาหยาดแผ่นดินกันเห็นว่าคุณอะแผ่นดินมันใหญ่ผมไม่เผื่อจะไหวแล้วมันจนได้ตั้งปืนตั้งระเบิดลบกันนั่นน่ะดูมันขี้โลกทำไงทั้งๆมันเอาไปพอได้เนาะเนี่ยกูเนาะมันแผ่นดินนะแผ่นดินมันเอาไปพอได้มันจะเอาใจยามมานำอยู่บ่นี่บ่ใส่แต่คนตนบ่มาแต่บ้านหมู่บ่เอาเนี่ยก็ยังดื้อสิเอาอยู่นี่แผ่นดินนี่มันเรียนธรรมะมันเป็นแผ่นดินนี่ประเทศกูนี่ชายแดนของกูระวังเลยจะไปตีเขาอย่างนั้นกับเขาอยู่หันมันไปขนเอาก้อนหินเขามาพอได้เนี่ยนางยามก็เอาหัวมันละอันนี้มันอยู่ใกล้กันจริงๆนี่เสมียนก็ว่ามันของมันเนาะถ้ามันก็เอาไปเพราะอะไรนะ
จะมาพ่ายเอาก้อนหินไปไว้บ้านมันก็บ่เอากินเหม็นกันแล้วก็พระวิหารไผก็จะมาไว้ที่ก็บ่ได้นักได้หลายเอามาไว้กรุงเทพฯก็บ่ได้นอกก้อนหินเนาะหนักนี่นี่ไผก็งอเพราะไผเหม็นก็งอเพราะเหม็นมาเรียนธรรมะนี่แต่ทำเมาผมเกิดหัวเราะมันน่าสงสารแท้นี่คือกันนี่ดูดูแผ่นดินก็แบ่งกันบ่เป็นน้ำทะเลก็จะเอาอันรู้จักบ่นี่ฝั่งทะเลนั่นเป็นน้ำทีนี้เอาไป15ไมล์นี่45ไมล์มีใครขับเรือมาใกล้เขตน้ำกูบ่ได้ได้กูยิงปืนยิงจรวดเลยดูดูมันไปหนองเอาน้ำทะเลเขาเลยมันคว่ำรวดนี่เนาะมันหลักน้ำทะเลบ่มันจะไว้ได้อาบบ่มันจะได้กินนี่เด้มันเป็นนะน่าสงสารซะมันภาวนาแล้วจะเห็นความโลภโลภะตัวนี้มันไม่เกิดทุกข์เนี่ยเขาไม่รู้จักว่ามันเกิดทุกข์นี่เป็นอย่างนี้นะฉะนั้นก็เลยพยายามเราเป็นนักปฏิบัติพยายามที่แก้ไขต้องรับด้วยตนเองต้องเห็นโทษมันก่อนเห็นโทษมันทำให้ทุกข์เนาะมันคู่มันพูดจะเห็นมันโอ้ยมันทำให้เราทุกข์ไปนอนบ่หลับเลยมันขึ้นล่ะเห็นทุกข์เลยจะว่างอะไรถ้าไม่เห็นว่างไม่ได้เนี่ยแดดร้อนเดี๋ยวนี้ออกไปตากแดดนึงแดดมันร้อนเดี๋ยวมันยังไม่เชื่อใครไปตากลองดูสิมันมันร้อนมันเข้าร่มเองเข้าใจป่ะอย่าเข้าอย่าเข้ามันดันเข้าอยู่วันน่ะขึ้นล่ะยังจะรู้รู้โทษทุกอย่างมันคนกินเหล้าเนี่ยมันกินเหล้าเมาทุกวันทุกวันเนี่ยวันนี้เมาทุกวันเห็นโทษมันเสียก่อนมันโทษมันเมาเมาทุกวันไม่ดีก่อนคนละก็จะหยุดเองก็ไปหยุดดื่มเหล้าเองกว่าเหล้ามันมีขาแล้วเนาะนี่คู่เนาะเห็นคนเหล้ามีขายางมหาคนนี่คนมันดื้อยางมหามันเนาะเมาอยู่ทั่วประเทศทั่วโลกรุนธรรมดาของเขาก็หลงอยู่ก็ปล่อยเขาไปก่อนสิปล่อยนั่นละก่อนยังหลงเพราะฉะนั้นน่ะพุทธเจ้าทิ้งพวกเราเนี่ยไปนิพพานบ่ได้ก็เพราะเราหลงสอนยากหลายก็ได้ถิ่นมันวันนี้ผู้สอนง่ายเพิ่นไปนิพพานหมดนะจริงมันเป็นธรรมดาเพราะความลับนี่คือร่างกายของคนเราจะเห็นหมดกัดก็บ่ได้เคยจะบ่ยุ่งกัดก็บ่ได้เนาะมันหักตำไหนมันงามตัวน้อยๆกัดกับอะไรมันจะขาหมดงามสิมความรักนี่ไอ้ความรักความหวงแหนความยึดมั่นถือมั่นอยู่ตรงนี้สิยังกับอะไรเลยมันทุกข์ผู้ใดจะเห็นทุกข์ก่อนผู้นั้นแหละจะพ้นทุกข์ก่อนเพราะทุกข์เป็นคู่สอนให้รู้จักทุกข์เป็นถ้าบ่ทุกข์นี่บ่มีคู่สอนมันสอนแต่ในกิเลสมันสอนเก่งอยู่นี่มันกิเลสมันชอบสอนอันนี้ก็ยังหูจักกันโอ้ยมันติดอยู่นี่แหละวะเนี่ยหูจักติดอยู่แต่ยังพันว่างเดี๋ยวก็จะว่างกับหูจักมันโอ้ยเรานอนบ่หลับเพราะนี่แล้วมันทุกข์อยู่มันเนี่ยจะว่างเองให้จิตให้จิตใจของเรานี่ยอมรับเพราะกิเลสมันอยู่ที่จิตใจเข้าใจไหมจึงจะฝึกจิตให้สงบความโลดความโกรธความหลงอยู่ที่ใจไม่ได้ไปอยู่ความเพิ่มหนาบเลยไม่ได้อยู่เชียงใหม่นี่ไม่ได้อยู่ถ้ำอยู่เหวอยู่บนภูเขาบ่มีมันจะได้ใจนี่มาหนีก็มานั่งอยู่เนาะขี่รถมานั่งอยู่บนเนี่ยไงนี่ขี่รถกลับบ้านไปฟ้าไอ้ว่าอำนาจเลิศเหมือนยังคือเก่าอยู่มันมานั่งอยู่มันอยู่ที่ใจดีเด้นี่ความโลดโลภะอยู่ที่ใจครับความโกรธก็อยู่ที่ใจความหลงก็ที่ใจหลงไม่ใช่ร่างกายหลงฟังเข้าใจป่ะเขาหลงมันใจมันนี่หลงเขาหลงกันนะโกรธก็ใจมันผู้โกรธไม่ใช่ร่างกายมันโกรธนะต้องดูดีๆเลยหลงโลดโลภะก็คือใจนี่อยากได้นี่มันคนมาใส่เสื้อเหลืองอยากได้เสื้อเหลืองมันใจไปอยากได้มันเพราะมันนุ่งมันนะเพราะมันให้กายนุ่งใจไปบ่นุ่งเนาะนุ่งเสียจะต้องคิดไปคนอื่นอยู่เอ๊ะ
มุ่งเสียเสียน้ำเลยใจรถก็เหมือนกันเข้าใจบ่จะได้รถใจที่อยากได้จะได้รถได้มาแล้วผมนั่งน้ำเนาะพอออกเนาะนั่งรถนั่งคิดแต่คนอื่นอยู่นั่งอยู่รถเลยเอ๊ะใจนี่มันเป็นสีได้เงินก็เหมือนกันก็ได้ใส่สำนอใจเนาะเนี่ยมันต้องกายไปใส่เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ดูดีๆนะในทุกจับกินข้าวก็ไม่ใจอยากเนาะอยากกินพอไปมากมาร่างกายเป็นผู้กินก็ได้กินทำใจกันกินข้าวยังคิดแต่คนอื่นเนาะก็กินก็กินนางพิจารณาแล้วว่าหนังมาหลอกจริงมันหลงกว่านี้ดิมารู้จักเนี่ยนั้นอยู่ที่ใจเป็นเหตุที่มันจะไปควบคุมดูแลให้ใจสงบเข้าใจมั้ยให้ใจสงบก็จะไปดูมันเบิ่งๆมันคิดไปเองไหนมันคิดไปทางใต้ทางใต้แปลว่ามีราคะจริตรักมากมันไปทางขวาเนี่ยโกรธมากเอ้าทำไหนขับรถด้วยเนี่ยพอออกมันไปทางใต้มันจะตกถนนเนี่ยมันบ่ไปกับถนนไปทางขวาก็จะตกเหมือนกันต้องไปสายกลางมันต้องเดินสายกลางเอาทำมาเชื่อมาเปรียบเทียบให้นะรถถนนนี่ขีดมันมีอยู่กลางทางโคตรไปไหนก็จับจุ๊กกลางถนนโคตรโคตรไปนั่งอยู่บนท้องถนนนี่คือเรารถคันหนึ่งเข้าใจไหมขับไปก็บ่ตกเพราะมันเลี้ยวไปตามเส้นอยู่ไม่วางเลยสายกลางตลอดบ่ตกบ่ได้ด้วยกันไปทางใต้รักมากแค้นมากจะฆ่ากันมากคนนี้มันก็ฆ่ากันแต่ไปทั้งขัวโกรธมากฆ่ากันอีกแล้วเนาะเนี่ยโอ้โหบดีจะแนวไปเลยนี่เป็นนี่นะแต่ไหนจะจำตามคำเทศผู้บาอาจารย์ให้ฆ่ากิเลสตายคลายกิเลสปอกสำลอกกิเลสหลุดถึงวิมุตติเข้านิพพานมวลเนาะสุดท้ายมวลธรรมะมันเหนื่อยมันจะได้ทั้งนั้นนะอันวันนี้ขอฝากพวกท่านว่าเนี่ยพวกท่านจะบวชที่หลังผมก็ตามหรือว่าบวชไม่นานก็ตามผู้ที่จะได้เห็นธรรมก็คือสติปัญญาใครจะมีสติปัญญาเร็วกว่ากันฉลาดกว่ากันเท่านั้นแก้ปัญหาของกิเลสในหัวใจของตนเองเท่านั้นนะสมัยครั้งพุทธกาลท่านบวช4วันหนึ่งมันก็ได้เป็นพระอรหันต์บางองค์องค์ก็7วันองค์ก็15วันได้บรรลุเลยถึงที่สุดแห่งกองทุกข์เลยมันนะไม่ต้องคอยว่าบวชนานๆถึงจะบรรลุถึงพระทิสสานี่60พรรษาถึงได้บรรลุธรรมมันพระมหานามะนี่4วันนึงเท่านี้เป็นพระราชามาบวชได้เป็นพระอรหันต์เลยนี่มันเป็นยังไงมันอยู่กับสติปัญญาของใครจักเร็วกว่ากันนี่ที่แก้ปัญหาแก้กิเลสอยู่ตรงนั้นอย่าไปถือนะมันญาติโยมบางทีญาติโยมก็สามารถจะบรรลุก่อนเราก็ได้ญาติโยมเป็นพระโสดาบันบุคคลหนึ่งสกิทาคามีน่าจะได้โยมสองขั้นเนี่ยผมคิดไว้แล้วนะแต่อนาคามีคงไม่อยู่แน่นะออกบวชแน่นอนมันคันถึงอนาคามีโยมถ้าเข้าฌานเขาจะว่าเข้าฌานไม่เจ็ดวันที่มันท่านหัวเขาจะปล่อยให้เราพูดไปเป็นเขามาอวดของหลายคนโยมมาอวดผมเข้าฌานไม่เจ็ดวันแล้วท่านผมท่านกี่หมู่บ้านนี่คิดมันมาเป็นมาอวดเสียเพื่อจะไม่อวดให้ตกได้ยังเป็นงี้นะคุณเห็นว่าเขาได้จิตเท่านั้นจิตเท่านี้เขานั้นเข้าใจว่าในยานมันยานนี่เขาลูกพูดให้ฟังว่าถึงยานที่6ไหมท่านถึงยานที่6ผมว่าพุทธเจ้าเพิ่นได้ยาน3นึงเพิ่นได้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแรกยาน3นึงอุเพนิวาสานัสนุสติญาณระลึกชาติผลหลังได้นี่ขั้นต้นเนี่ยที่แต่ต้นสีมหาโพธิ์เสี่ยงคืนมาก็ได้สุตูปาปัตยานระลึกว่าสัตว์เกิดขึ้นมาแล้วเกิดมาจากไหนถ้าตายแล้วจะไปที่ไหนไปจุติที่ใดไม่รู้จักแต่สวัสดิ์ขยายานในสุดท้ายใกล้รุ่งมานี่รู้แจ้งเห็นจริงสัตว์พบสัตว์ชาติได้ไม่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารละกิเลสได้สิ้นเชิงในพระทัยของพระองค์นะสามงานหนึ่งเนาะเป็นในอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
ลูกศิษย์ในที่ที่พกย่านมันก็ได้ไปนิพพานมันมาได้หลายก็พุทธเจ้าแท้เอาอวดผมถามนี่อย่างนี้ก็เขาเรียนอภิธรรมเขาจะบอกเนี่ยเขาจะมาเล่าให้มาฟังอย่าไปเถียงกันเนี่ยหรอนั่งฟังมันดีกว่าท่านโยมมันมาเล่าให้เราฟังนี่นะเป็นอย่างนี้นะเหตุฉะนั้นผู้ที่จะบรรลุธรรมก็แล้วแต่สติปัญญามีอย่างเดียวพ้นตองเนาะโอ้ผู้บวชมาที่หลังบรรลุก่อนก็คือท่านสั่งสมอารมณ์มาหลายภพหลายชาติแล้วท่านมีสติปัญญารวดเร็วกว่าแก้ปัญหาที่มันกำลังติดขัดอยู่ท่านก็ละได้ท่านก็ได้สบายบวชมาที่หลังยิ้มแย้มแจ่มใสกว่าคนบวชก่อนคนบวชก่อนยังให้พาให้เน้นมุนไหวอยู่เนาะดาหมดพ่อออกไม่ออกก็มีนั่นแหละยังไม่ได้อะไรยังวุ่นวายคนที่ได้ธรรมะเขาจะแช่มชื่นจริงๆเรียกว่าพุทโธพุทโธแปลว่าตื่นอยู่แช่มชื่นเบิกบานเนี่ยได้หาพุทโธได้เนี่ยนักเรียนได้หาโยมนาฏเจริญหาพุทโธนั่นอยู่นี่ก็หาพุทโธเหมือนกันพุทโธคืออะไรคือสติปัญญาเข้าใจไหมที่รู้แจ้งเรียกพุทโธท่านรู้แจ้งมันจะตื่นแช่มชื่นเบิกบานเลยนี่นะเอาผู้ใดอยู่ที่ไหนก็ตั้งใจเท่านั้นมันเอาแค่นี้ก่อนอย่าเอายาวเลยจะจำไม่ได้นี่เอาปีหน้าเลยจะมาฟังใหม่เลยเอาแค่นี้พอดีได้ชั่วโมงพอดีเลยคุยนานแต่ว่าผมไม่เทียบเป็นชั่วโมงไม่ทีหรอก